ส่วนเศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็ต้องติดตามด้วยนะครับเพราะว่าสําหรับทางฝั่งของจีนเองเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาลังซื้อก็ดีรวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะในเรื่องของนโยบายในการที่จะควบคุมโควิดสิบเก้านี่แหละครับซึ่งทางฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีของจีนก็ออกมายืนยันนะครับว่าการเติบโตของจีนยังสมเหตุสมผลและไตรมาสที่สองยังมีโอกาสที่เติบโตได้ครับ นายกรัฐมนตรีหลีเครอเฉียงของจีนครับกล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยบอกว่ารัฐบาลยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เศรษฐกิจจีนนั้นบรรลุเป้าหมายการขยายตัวอย่างสมเหตุสมผลในช่วงไตรามาสที่2โดยเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการลดอัตราการว่างงานให้เร็วที่สุดครับท่านหลีเครอเฉียงยังบอกด้วยว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ออนแอลงอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับและเห็นภาพตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วโดยเฉพาะเดือนอเอนมษายนภาพชัดเจนมากครับ ในขณะที่ความยากลําบากทางเศรษฐกิจในบางด้านนั้นอาจจะรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับปี2013ซึ่งเศรษฐกิจจีนเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19เป็นครั้งแรกแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นต้องจับตามองเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ไพ่กชนฉลายรายก็บอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนมีแนวโน้มจะหดตัวในไตรมาสนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหลังจากที่ไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตที่ร้อยละ4.8 ท่านนายกรัฐมนตรีจรีนก็ระบุด้วยนะครับโดยบอกว่ามีแผนที่จะเปิดเผยแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดสําหรับนโยบายต่างๆเพื่อเป็นการรักษาเสถียราภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีจรีนประกาศนโยบายที่ครอบคลุมไปถึงมาตรการการขยายการคืนภาษีเลื่อนเวลาการจ่ายเงินประกันสังคมการชําระคืนเงินกู้ รวมไปถึงการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อเป็นการสรับสนเศรษฐกิจให้พลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆเมืองน,นั้นก็ทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บ้างบางส่วนแล้วนะครับฉะนั้นก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจนั้นเริ่มที่จะฟื้นดีขึ้นได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ